มีรายงานมาฮะบอกว่าทางเมื่อวานพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผบ.ทบ.ค่อนข้างจะเครียดเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสำคัญคือ21เมษายนเนี่ยนะครับคือเป็นวันตั้งศาลหลักเมืองผบ.ทบ.พร้อมด้วยในทหารชั้นผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยครับก็ไปที่ตั้งของศาลหลักเมืองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผู้สื่อข่าวรายงานมาครับว่าผบ.ทบ.พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยให้ความสำคัญมากไปสักการะศาลหลักเมืองเพราะมีผลคือบางขั้นก็มีความเชื่อเรื่องของดวงเมืองชะตาประเทศอะไรประมาณนี้ใช้เวลาประมาณกว่าครึ่งชั่วโมงนะฮะในการสักการะก่อนจะไปไหว้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและเจ้าพ่อหอกลองภายในศาลหลักเมืองพลเอกอนุพงศ์ได้เข้าไปสักการะพระสยามเทวาธิราชในพระบรมมหาราชวังใช้เวลาสงบนิ่งอยู่นานมากในผู้สื่อข่าวบอกนะครับก่อนจะเดินทางไปร่วมประชุมที่ทางสอชโดยแหล่งข่าวรายงานมาว่าพลเอกอนุพงศ์เครียดอย่างเห็นได้ชัดหลังจากรัฐบาลโยนเผือกร้อนมาให้ตัดสินใจรับผิดชอบแก้ปัญหาม็อบแดงซึ่งมีการกดดันให้สลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์แต่ผบ.ทบ.ไม่อยากจะทำพอรู้ว่าต้องตายเจ็บกันมากทั้งสองฝ่ายจึงได้แต่รอเวลาที่เหมาะสมบางทีไม่อยากทำก็จำเป็นต้องทำเหมือนกันทางนี้พลเอกอนุพงศ์ได้สั่งให้เพิ่มกำลังตำรวจจากภาคใต้ตอนบนมาเสริมขณะที่กำลังทหารมีอยู่ประมาณ 60,000 นายเพื่อมาดูแลสถานการณ์ทั้งหมดได้รับอนุญาตให้พกอาวุธเพื่อป้องกันตัวปกป้องชีวิตและคุ้มกันหน่วยรวมทั้งยิงกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มก่อการร้ายได้ทันทีถ้าเกิดมีการใช้อาวุธยิงสวนเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ฮะเนี่ยก็เลยมีอะไรกันมาตอนนี้เจ้าตัวเครียดนะฮะแล้วก็มีคำถามสองสังคมไทยมากมายว่าจะจบลงกันยังไงที่จะไม่ให้เสียเลือดเสียเนื้อบาดเจ็บหรือเสียชีวิต